ตรวจคนเข้าเมืองนะครับได้ร่วมกับทางกองชาการตำรวจนครบาลนะครับแล้วก็กรมควบคุมมลพิษนะครับกรมชาการปราบปรามยาเสพติดครับรวมทั้งกองข้าราชการตำรวจนครบาล 5 นะครับได้ร่วมกันปฏิบัติการตามข้อสั่งของคปท. 22 นะครับทำร้านซ่อมจักรยานยนต์นะครับจำนวน 22 ล้านนะครับได้ของกลาง 129 รายนะครับในเขตบก.5 นะครับเป็นเพจที่ 95 หมายจับคนที่ 79 นะครับชื่อนายชัยนวัฒน์ ปานต้นทานะครับโพสต์เชิญกลุ่มวัยรุ่นมาเยาวชนก็ครับผู้ใหญ่ 46 รายเยาวชน 45 รายตรวจสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีนนะครับพบ 2 รายเป็นผู้ใหญ่ 1 รายเด็ก 1 รายนะครับท่านว่าที่ผู้ว่าการจราจรเป็นผู้นำเสนอนะครับนี่ครับกราบขอบคุณท่านผู้การตำรวจนครบาล 5 นะครับต้องขอโทษสื่อมวลชนด้วยครับท่านรักษาการผู้การตำรวจเข้าเมืองนะครับวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากที่ภูเก็ตป่าตองนะครับท่านเป็นสถานที่ก่อนก็เลยขออนุญาตมอบผมมาร่วมกับท่านผู้การตำรวจนครบาล 5 นะครับปส.ครับ91มันควบคุมมลพิษนะครับมันกิจการมาได้ก็นะครับมีการรวมกลุ่มกันมีการไลฟ์สดแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลนะไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะท้องที่ของสน.สำนักล่าสายนะสน.สามพันบาทนะครับได้เอาคลิปนี้ไปแชร์นะครับทีละคนเลยนะครับได้จำนวน 20 รายนะตอนนี้ขณะนี้ออกหมายเรียกเรียบร้อย